เมื่อพระองค์ที่วงคตแล้วจะหามีผู้ใดมาสืบศรีสุริยวงศ์ต่อไปอันว่าน้ำพระทัยนี้จะยกราชสมบัติให้เสนาและเศรษฐีขหาบดีและพ่อค้าให้ขึ้นเสวยราชสืบศรีสุริยวงศ์หรือประการใดเหตุนี้ถึงจะเป็นพระราชโอรสในพระสนมก็ดีก็ในพระราชโอรสของพระองค์ที่จะได้สืบศรีสุริยวงศ์ต่อไปอันนี้สุดแต่กุศลจากคู่ควรถ้าพระองค์ไม่ฟังคำกูว่าดีร้ายกรุงศรีอยุธยาจะสูญหายจะเป็นเมืองโกลัมโกลีเป็นมั่นคงถ้าทำดังคำกูว่ากรุงศรีอยุธยาจะได้เป็นสุขสุภาพต่อไปครั้นพระองค์ได้ฟังพระอาจารย์ว่าดังนั้นพระองค์ก็แสนสมนัสยินดีในพระทัยยิ่งนักจึงให้ไปหาตัวเจ้าพระยาสุรสีนั้นเข้ามาอันเจ้าพระยาสุรสีนั้นเป็นบุตรของพระนมแล้วก็เป็นครูช้างของพระองค์